ูรูมืออาชีพวันนี้นะครับขอพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับมาพบกับอาหารประจำชาติเลยก็ว่าได้นะฮะแต่ร้านนี้นะฮะผมบอกเลยว่าเป็นส้มตำระดับแชมป์ประเทศไทยครับจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นะฮะนอกจากร้านส้มตำคุณกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเท็ดดี้สวัสดีคุณผู้ชมนะคะรบกวนพี่กันหน่อยว่าเราไปได้แชมป์อะไรยังไงมาบ้างฮะก็แข่งที่ท้องสนามหลวงเมื่อปีพ.ศ. 2542ครับโอ้นี่คือแชมป์ระดับตำนานเลยนะฮะยังคงความอร่อยจนถึงทุกวันนี้นอกเหนือจากแชมป์ประเทศไทยอันนี้ผมเห็นมีมิชลินด้วยเหรอฮะพี่ค่ะใช่ค่ะที่ร้านของเรานะคะได้มิชลินอยู่ในหมวดมิชลินเพลทแนะนำให้เรา3เมนูแล้วที่สำคัญได้มา2ปีซ้อนแล้วนะคะ2ปีซ้อนปีล่าสุดนี่คือ2020เนี่ยที่ได้มาด้วยนะฮะเป็นเมนูอะไรบ้างครับ1ค่ะยำกุ้งฟูนะคะจะเป็นเนื้อกุ้งเนี่ยค่ะไปคลุกแป้งแล้วก็ทอดกรอบๆรวมกับน้ำยำมะม่วงซึ่งใครๆบอกว่ามัน3รสกลมกล่อมมากการันตีจากความเป็นแชมป์ของส้มตำเนี่ยอันนี้เรื่องยำๆเรื่องอะไรต้องอร่อยแน่นอนแซ่บค่ะนะฮะเมนูที่2ค่ะคอหมูย่างอบน้ำผึ้งนะคะเคล็ดลับเราคือเราใช้คอหมูดีหมักด้วยเครื่องปรุงสูตรพิเศษเขาจะนุ่มค่ะละลายในปากหอมสมุนไพรแล้วก็หวานน้ำผึ้งนิดๆทานกับน้ำจิ้มแจ่วมะขามสูตรลับของเราเมนูอันนี้ที่3ค่ะไก่ย่างหนังกรอบปกติเราจะเจอแต่ไก่ย่างสมุนไพรหนังที่กรอบเนี่ยมันไม่ใช่แค่หนังกรอบแบบแห้งๆทานแล้วอารมณ์เหมือนทานหนังเป็ดปักกิ่งอะค่ะหนังกรอบของเราจะเป็นอย่างก่อนที่จะไปกิน3เมนูแนะนำของมิชลินมาเข้าเรื่องส้มตำก่อนแล้วกันนะฮะขอสาธิตได้ไหมฮะว่าส้มตำของร้านส้มตำคุณกันเนี่ยต้องมีเคล็ดลับมีท่าตำพิเศษไหมถึงได้แชมป์ หรือว่าวัตถุดิบอย่างเดียวอะไรยังไงวัตถุดิบตั้งต้นดีสูตรดีคนทำใส่ใจดีนี่นะ มาก็ใส่ถั่วฝักยาวให้เป็นสีเขียวหน่อยเนาะกระเทียมหน่อยนึงกระเทียมครับพริกก็ใส่ประมาณสัก 3-4 เม็ดแล้วผมจะเอาถั่วเนี่ยลงมาตำด้วยนิดนึงเพื่อให้เข้าหอมโอ้นี่คือเคล็ดลับทั้งนั้นเลยนะแล้วก็มาใส่น้ำปลานะครับมะนาวเนาะครับน้ำมะนาวครับเปรี้ยวหวานเค็มใช่ค่ะ3รสนะฮะ3รสค่ะมันอยู่ที่รสมือจริงๆนะเรื่องส้มตำอยู่ดีๆน้ำลายผมวิ่งออกมาหมดเลยเนี่ยครับแล้วก็มะเขือเทศนะครับนี่มืออาชีพแล้วก็จะเอามะนาวใส่นิดนึงอ๋อแล้วใส่แบบมีเปลือกเข้าไปด้วยเลยแล้วก็กุ้งแห้งนะครับกุ้งแห้งครับแล้วก็เส้นมะละกอเรียบร้อยแล้วโอ้โหแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วข้าวเหนียวมาด่วนเลยครับก็จะออก3รสเปรี้ยวหวานเค็มนะครับ3รสมันอดใจไม่ไหวซะงั้นน่ะโอ้โหโรยครัวอีกนะฮะเนี่ยนะฮะอันนี้คือเป็นตำไทยนะฮะน่ากินมากๆเลยของร้านส้มตำคุณกันนะฮะแต่เดี๋ยวระหว่างนี้ผมขอชิมก่อนรบกวนพี่กันขอแบบส้มตำแซ่บๆฝากคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยฮะขอแซ่บๆเลยนะฮะน้ำปลาเนี่ยมันจะต้องเผ็ดแซ่บเขาใช้พริกแห้งหรอพริกแห้งคนลงไปด้วยกับพริกสดระหว่างนี้นะฮะผมขออนุญาตแอบชิมเส้นยังกรอบๆแบบนี้อยู่เลยนะฮะตำเก่งมากนะฮะยังไงบ้างครับสามรสเลยใช่ไหมคะอร่อยมาก3รสจริงๆฮะกลมกล่อมเลยนะฮะอันนี้เป็นแบบพื้นฐานที่แบบทุกคนน่าจะชอบเลยแหละค่ะที่สำคัญคือหอมอ่ะค่ะหอมถั่วหอมกุ้งแห้งคือรู้เลยว่าเขาใช้ของดีของใหม่ปลาจำเป็นมากๆอันนี้ เพื่อความนัวปลาสูตรที่ร้านเนี่ยจะมีรสชาติเฉพาะกลิ่นเฉพาะแต่ไม่ได้หนงอ่าใช่ๆนี่กลิ่นแบบว่านุ่นๆหอมๆเนาะส่วนตรงนี้เนี่ยพี่กันกำลังขมักขม้นเลยนะฮะตอนนี้เส้นแล้วนะคะนัวมากๆผมได้กลิ่นแบบหอมมากๆเลยต้องตำปลาต้องตำนานหน่อยให้เส้นมันนิ่มหอมมากหอมมากจริงๆแล้วก็ไม่ได้เหม็นเหม็นโด่งอย่างที่ที่คุณเอบอกเลยค่ะส้มตำปลาร้าไม่ได้ใส่ปูก็เลยไม่ได้เป็นปูปลาร้าเป็นส้มตำปลาร้านะฮะจากร้านส้มตำคุณกันฮะอันนี้เราปล่อยข้ามไปไม่ได้จริงๆฮะไก่ย่างหนังกรอบนะฮะข้างในนี่ยังนุ่มนะแล้วก็ไม่ได้แห้งเลยมันมีกลิ่นหอมแบบเหมือนเครื่องเทศที่ถามไปพี่เขาก็คงไม่บอกแต่ถ้าเราอยากรู้อยากแบบว่าลิ้มรสความอร่อยเนี่ยถ้าไปกินที่ร้านส้มตำคุณกันนะฮะก็แหมเรียกได้ว่าจะได้ลิ้มลองเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะหมูย่างน้ำผึ้งใช่ไหมคอหมูย่างอบน้ำผึ้งคอหมูย่างอบน้ำผึ้งมาโชว์ให้เห็นก่อนนะฮะว่าคอหมูของเขาของดีจริงเพราะว่าสังเกตดูเราจะเห็นลายแบบนี้เลยนะฮะมันน้อยสีออกจะเป็นสีขาวๆชมพูนะครับแล้วก็จะนุ่มอย่าโอ้แล้วแจ่วเขาเหมือนข้นๆนะมันแบบแหมติดหมูเลยอร่อยแน่นอนฮะอีกสักชิ้นไหมคะอร่อยมาก
คือหมูนี่คือแบบยังมีความฉ่ำอยู่ข้างในอ่ะคือเขาปรุงมาแบบมันมีความกลมกล่อมมันแบบอร่อยมันมีความหอมเครื่องเทศและที่สำคัญคือน้ำจิ้มของเขานะฮะคันเทพมันลงตัวมากนอกเหนือจากเมนูส้มตำนะฮะแล้วก็เมนูอาหารอร่อยๆที่ร้านส้มตำคุณกันยังมีเมนูขนมหวานด้วยใช่ค่ะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงมันมีความพิเศษตรงที่เราได้บันทึกในกินเนสบุ๊กร้านนี้มีแต่แบบระดับโลกระดับโลกเลยนะนอกเหนือจากข้าวเหนียวมะม่วงมีข้าวเหนียวทุเรียนค่ะเรามีทุเรียนภูเขาไฟทุเรียนภูเขาไฟจริงๆคือทุเรียนพันหมอนทองหมอนทองที่เราคุ้นเคยปลูกจากดินภูเขาไฟในจังหวัดศรีสะเกษต้องเป็นคนที่ชอบทุเรียนเนื้อหนาเม็ดรีบกลิ่นอ่อนๆหวานละมุนที่พูดมานี่คืออร่อยหมดเลย นะฮะก็คือมาอยู่ในรูปแบบเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูลน้ำกะทิทุเรียนขออนุญาตชิมหน่อยแล้วกันนะฮะยินดีเป็นข้าวเหนียวมะม่วงแล้วกันครับกะทิราดนะฮะเป็นกะทิมะพร้าวล้วนๆเลยได้ครับคือเราไม่ผสมอะไรเลยนะคะมันห้ามไม่ได้จริงๆฮะของอร่อยมารออยู่ตรงนี้แล้วเราก็ต้องมีมะม่วงนิดนึงนะฮะสุดยอดจริงไม่เหมือนที่อื่นใช่ไหมคะอร่อยมากตัวข้าวเหนียวมูลคือแบบข้าวเหนียวแบบไม่ได้นิ่มจนเกินไปแล้วก็ยังเป็นเม็ดอยู่แล้วก็มีความตัดเค็มนิดๆอ่ะผมชอบแล้วก็หวานๆกำลังดีอร่อยจริงๆครับแนะนำนะฮะแล้วทานคู่กับมะม่วงทางร้านด้วยคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะตอนนี้ดูรูปโอ้โหไม่ไหวแล้วแซ่บมากอร่อยมากน่ากินทุกเมนูเลยอยากจะไปกินส้มตำอร่อยๆแบบนี้ที่ร้านส้มตำคุณกันอยู่ที่ไหนเดินทางยังไงฮะถนนสุขุมวิท101/1นะครับซอยวชิรธรรมสาธิต23นะครับที่ร้านเปิดทุกวันไหมฮะเวลาเปิดปิดยังไงบ้างครับเปิดทุกวันค่ะเปิดตั้งแต่10โมงเช้านะคะปิด4ทุ่มค่ะแนะนำเลยนะฮะกับส้มตำอร่อยอร่อยแบบนี้แล้วก็เมนูโหเรียกได้ว่าหลากหลายจริงๆนะห้ามพลาดนะฮะคุณผู้ชมกับส้มตำระดับแชมป์ประเทศไทยนะฮะกับร้านส้มตำคุณกันครับผมสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับยอดจริงๆฮะ